สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้าทีมสัตว์แดงตามเรื่องดาวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไฮไลท์วันนี้มีอัปเดตดีวของอังเดรโอนาน่าเรื่องหลังการย้ายทีมของเมสันเมาส์นะครับแล้วก็เรื่องของเบอร์เจ็ตที่มีการถกเถียงกันในหมู่แฟนบอลทั่วโลกครับติดตามกันได้ในคลิปวันนี้นะครับ ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับ Suzuki ี่แอดดิก้าสมาร์ทไนะครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทนะครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่านะครับพร้อมขับฟรี90วันหรือว่าผ่อนเริ่มต้นที่4,999บาทนะครับมีจำนวนจำกัดนะฮะพร้อมกับข้อเสนอพิเศษนะครับได้ที่โชว์รูม u ุ u านทั่วประเทศนะครับพร้อมกับโครงการดีๆนะครับ you drink don't drive กับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับด้วยความห่วงใยภายใต้โครงการส u z u นท Cost We Care ครับ เนื้อกับความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับขอบคุณโครงการดีๆจากซูซูกิด้วยนะครับ Manchester United ใกล้เคียงกับการปิดดีลที่2มากขึ้นทุกทีนะครับการเจราจาดีลอันเดรโอนานาของยูไนเตดนั้น ยังคงดำเนินต่อไปนะครับแม้ว่าข้อเสนอราว34ล้านปอนด์บวก5ล้านปอนด์แอดออนส์จะถูกปฏิเสธไปก็ตามนะครับเบื้องต้นครับเปโรออสซิลิโอนะครับผู้อำนวยการด้านกีฬาของอินเตอร์มิลานบอกว่าข้อเสนอของยูเนเตดยังไม่เป็นไปตามที่ทางอินเตอร์คาดหวังนะครับทำให้นกเวลานี้ในมุมของออสซิลิโอนั้นโอนาน่ายังคงเป็นนักเตะคนสําคัญของอินเตอร์นะครับส่วนตัวเลขที่ทีมหัใหญ่ตั้งไว้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่51ล้านปอนด์ฉะนั้นสถานการณ์ของโอนาน่านั้นยังคงไม่ต่างจากเดิมนะคร คือโต๊ะเจราจาเนี่ยเปิดขึ้นสักพักแล้วล่ะครับอินเตอร์ก็พร้อมจะขายถ้าได้ราคาที่เหมาะสมนะครับส่วนยูไนเต็ดเองก็จะพยายามยื่นข้อเสนอทางวาจาหรือว่ายื่นข้อเสนอปากเปล่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ข้อเสนอที่อยู่ตรงกลางตัวเลขที่อยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วจึงค่อยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือ f f ฟ c i i l b i ลิดเข้าไปเพื่อปิดดีลครับ ตามความเห็นของเดวิดออนซีนะครับผู้ข่าวเทียนหนึ่งจากดะแอ t เลติกเนี่ยก็เชื่อว่ายูเนเต็ดอาจจะพยายามยื่นตัวเลขที่44ล้านปอนด์รวมแอดออนส์ครับซึ่งณนะเวลานี้ก็ถือว่ามีแนวโน้มพอสมควรนะครับสำหรับการปิดดีล ทั้งหมดอยู่ที่การเจรจาพูดคุยกันระหว่างจอห์นเมอร์เทอร์ผอกีฬาของยูน t เตสและตัวของออสซิลิโอนะครับซึ่งเป็นผอกีฬาของอินเตอร์ซึ่งอาจจะใช้เวลาสักหน่อยแล้วครับแต่ก็เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ด้านงบประมาณและตัวเลขในบัญชีที่ยูไนเตตต้องพยายามปิดแต่ละดีลในตัวเลขที่สมเหตุสมผลที่สุดเท่าที่จะทําได้ในเวลานี้ครับ ส่วนนี้ข่าวนะครับจากฝ้าอิตาลีครับจากรายงานของจารุกาดิมาเโอนะครับผู้สื่อข่าวเทียสองจากสกายอิตาเลียโรม่าของโจเซ่บริญโยนะครับสนใจดึงตัวสกอตต์แม็กทูมินีไปร่วมทีมนะครับหลังจากที่ดาวิดีฟรัตเตซี่ครับกองกลางเนื้อหอมจากซาสโซโอโลซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของโรม่าเนี่ยกำลังจะย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานนะครับ สถานก,การณ์ตรงนี้ครับก็ย้ําว่าถ้าแม็กทูมิเนย้ายทีมนะครับก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่ยูเนเตดจะหามิดฟิลเชิงรับรายใหม่เข้ามาซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีชื่อของโซเฟียนอัมระบัตนะครับกองกลางทีมชาติโมร็อกโกของฟิออเรนติน่านะครับที่แฟนยูเนเตดหลายคนชื่นชอบนะฮะก็ต้องบอกว่าอัมระบัตเนี่ยอยู่ในลิสต์นักเตะที่ยูเนเตดสนใจนะครับ แต่ก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้สําหรับรายงานของผู้สืขาวระดับสูงนั้นยังไม่ได้มีการเจราจาหรือว่ายัางไม่ได้มีการติดต่อเข้าไปที่แคมป์ของอัลมาบัตแต่อย่างใดนะฮะในส่วนของผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลครับจะมีใหม่เข้ามาเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ที่เอริกเทนฮาเองแหละครับว่าเขาต้องการจะเก็บแม็กูเมเนไว้หรือว่าจะเลือกปล่อยออกไปแล้วก็ดึงมิดฟิลรายใหม่เพิ่มเข้ามา ทั้งหมดอยู่ที่บอสอย่างเอริกเทนฮาร์กละครับส่วนประเด็นที่ถูกพูดถึงง่วนพุที่ผ่านมามากที่สุดนะครับแน่นอนครับนั่นคือเรื่องราวของเมสันเมาส์ที่เพิ่งจะเปิดตัวกับ Small สโมสรไปซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่ทําให้ดีวนี้เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกคือการเจราจาสัญญาใหม่ระหว่างเมาส์กับเชลซีที่ไม่ลงตัวครับรายงานจากลอริสเวลครับผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งจากดีแอลติกนะครับระบุว่าการเจราจาสัญญาระยะยาวปากเปล่าระหว่างเชลซีกับเมสันเมาส์เนี่ย เหมือนจะตกลงกันได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก่อนฟุตบอลโลกที่กาตาร์นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเชลซีก็ถอนข้อเสนอนี้ออกไปตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วก็ยื่นข้อเสนอระยะสั้น1ปีเข้าไปแทนในเดือนกุมภาพันธ์ครับตอนแรกเนี่ยรายงานระบุว่าเมสานะครับยังคงอยากที่จะอยู่เชลซีต่อนะครับแต่ว่าสุดท้าย การเจราจาก็ยืดเยื้อะนะครับแล้วก็ทําให้การย้ายทีมเนี่ยค่อยๆเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนฟาคูเนเตตดนั้นก็อย่างที่ทราบกันนะครับเอริกเทนฮาร์กเนี่ยต้องการตัวเมสันเมาส์ตั้งแต่ตอนที่อยู่วิเทสอารเนมนะครับเมื่อราวาประมาณสัก4ีปีที่แล้วแล้วะครับและสโมสรเนี่ยก็ได้ส่งจอนเมอร์เทอร์ไปพูดคุยกับโชนี่เมาส์คุณพ่อของเมสันเมาส์ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมหลังเกมที่ชนะบอลมัดและการันตีโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงปลายฤดูกาลที่แ้วนะคร ซึ่งณนะตอนนั้นครับในใจของเมสันเมาส์เนี่ยต้องการจะไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วล่ะครับกระทั่งสื่อระดับสูงก็เริ่มตีขา่าวเมาส์กับยูไนเต็ดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเจรจาการระหว่างเมอร์เทอร์แล้วก็พอวินสตัลลีซึ่งเป็นพอ,อกีฬาของเชลซีนะครับนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วก็กินเวลาราวๆหนเดือนเศษนะครับจนสุดท้ายท้ายที่สุดครับ ก็เป็นโทนี่เมาส์คุณพ่อของเมสันเมาส์ครับที่โทรศัพท์ไปหาเบดดัตเอ็กบาลีแล้วก็ชอตโบลีนะครับ ให้ช่วยหาข้อสรุปจนกระทั่งสุดท้ายก็สามารถปิดดีลกันได้ครับฉะนั้นคุณพ่อของเมาส์เนี่ยมีบทบาทตั้งแต่การมาพูดคุยกับตัวแทนของยูไนเตตตตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นคนที่โทรศัพท์ไปหาผู้บริหารของเชลซีเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นครับส่วนค่าเหนื่อยนะครับวิทเวลยืนยันว่าเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่200,000ปอนครับส่วนที่มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าค่าเหนื่อยอยู่ที่2 5 0 0 0 0ปอนปอเนี่ยจะรวมในส่วนของโบนัสเข้าไปแล้วนั่นเองครับ ทีนี้ก็มีประเด็นที่แฟนๆเห็นไม่ตรงกันเยอะมากๆนะครับแฟนบอลต่างประเทศถึงกับใช้คําว่าความเห็นเนี้ย divide หรือว่าแบ่งแยกแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกเป็น2ฝั่งเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการมอบเสื้อเบอร์เจ็ให้กับเมสันเมาส์นะครับซึ่งก็จะโยงไปถึงกระแสข่าวรวมถึงแอคชั่นของอเลฮารโรกานาโชก่อนหน้านี้นะครับที่เชื่อมโยงกับความคิดก่อนหน้านั้นนะครับว่าเจ้าของเบอร์เจ็ดคนต่อไปอาจจะเป็นตัวของกานาโชนะครับ แต่ว่าความเคลื่อนไหวของอเลเนี่ยชัดเจนนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยนะครับเขาติดตาม IG ของเมาส์คาดว่าตั้งแต่เมื่อปลายเดือนมิถุนายนเป็นอย่างน้อยแล้วนะครับและจากโพสต์ใน IG ที่สโมสรประกาศให้เมาส์ใส่เบอร์เจ็ดเนี่ยกาเาโชก็ไปกดไลค์ด้วยนะครับก็มีรายงานจากคริสวิลเลอร์นะครับผู้ส่ข่าวเทียสามจากเดลี่เมลก็บอกว่าเทนฮากเนี่ยเป็นผู้ที่เสนอหมายเลขเจ็ดให้กับเมาส์เพื่อแสดงให้เห็นว่ายูไนเต็ดเนี่ยต้องการตัวเมาส์แค่ไหนครับส่วนฟากของกาเาโชก็มีความคิดเห็นของ แฟนต่างประเทศในโลกออนไลน์แตกต่างกันไปนะครับบางคนก็รู้สึกเสียดายที่กาตาโชไม่ได้เสื้อหมายเลข7นะครับบางคนก็บอกว่า เดี๋ยวเวลาของการาโชก็จะมาถึงเองบางคนก็บอกว่าณตอนนี้ยังเร็วเกินไปสําหรับการอาโชที่จะได้ใส่เบอร์เจนะครับแล้วก็หวังว่าการสวมเสื้อเบอร์นี้จะไม่กดดันเมสั์นเมาส์จนเกินไปและบางคนก็บอกให้การอาโชเนี่ยสร้างตานานเบอร์ของตัวเองไปเลยที่ไม่ใช่เบอร์7จ็ดซะเลยนะครับก็คือถ้าใส่เบอร์49ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยจดจําเบอร์49ให้ได้ไปเลยนะครับทุกท่านเห็นด้วยกับความคิดเห็นไหนบ้าง แฟนบอลที่ต่างประเทศยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ด้านล่างเหมือนเช่นเดิมนะครับช่วงท้ายขออนุญาตประกาศผลน,นะครับผู้ที่ได้รับผ้าพันคอรวมนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในฤดูกาล2022-2023นะครับที่เราแจกในโอกาสที่สมาชิกของช่องนะครับครบ200,000ท่านไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งผมและทีมงานเนี่ยขออนุญาตเลือกเป็นคุณพีมสอนมานิรัตจากทาง u t u b e นะครับรบกวนคุณพีมสอนติดต่อกลับมาทางอินบ็อกซ์เพจภา ในวันศุกร์ที่7กระกฎาคมนะครับมิฉะนั้นก็อาจจะต้องขออนุญ,ญาตให้สิทธิ์กับท่านอื่นๆต่อไปนะครับยังไงก็ยินดีกับคุณพีมาส์น,นะครับและช่วงนี้ท่านไหนที่สนใจลงโฆษณาในรายการ 5T พิสแตงและรายการ Transfer Center Live นะครับเรามีราคาสุดคุ้มพิเศษนะครับยังไงแอดไลน์มาได้ที่แอสไซทอลทหรือว่าอินบ็ที่เพจดูบอลกับนก็ได้นะครับก็ยินดีที่จะเ,เป็น ส่วนหนึ่งครับในการโปรโมตนะครับหรือว่าประสานพันธ์แบรนด์ของท่านนะครับและช่วงท้ายนะครับขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนการกดไลค์การกด s u b s c r i b e และการกดกระดิ่งนะครับทั้งหมดครับเป็นกำลังใจอย่างยิ่งครับให้กับผมและก็ทีมงานทุกคนนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสามัคคีคือพลังสุดด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณสุสกิ